ในปีพ.ศ. 2522เนี่ยนะครับนักข่าว BBC เคยทูลถามในหลวงรัชกาลที่9ถึงการทรงงานของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านได้รับสั่งว่าจะทรงทำในสิ่งที่ทรงคิดว่าเป็นประโยชน์ I do things that I think is useful and that's allถึงแม้ว่ารับสั่งของพระองค์ท่านนั้นช่างเรียบง่ายเช่นนั้นนะคะแต่สิ่งที่ท่านทรงปฏิบัติหลังจากนั้นน่ะและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคือการที่คนไทยในพื้นที่ทุรกันดารได้พ้นจากความลำบากยากแค้นหลายพื้นที่เจริญขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือคำตอบอันชัดเจนที่แทบไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเลยค่ะทีนี้นะครับตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไปต้นมาจนกระทั่งถึงยุคของจอมพลป.ในช่วงหลังๆสถาบันพระมหากษัตริย์แทบจะไม่มีพระราชอำนาจใดๆเลยต่อรัชกาลที่9ท่านทรงครองราชช่วงแรกๆท่านไม่สามารถไปไหนได้ไกลกว่ากรุงเทพเลยนะครับเพราะถูกจำกัดการเดินทางโดยรัฐบาลท่านไปไกลได้แค่วังไกลกังวลแต่พอท่านไปแถวนั้นท่านก็ไปแจกยาให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือไปสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งเป็นโครงการแรกของพระองค์พอถึงยุคของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านถึงได้เริ่มออกไปพบปะประชาชนซึ่งท่านเสด็จไปทุกพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศเลยนะครับท่านไปพบชาวเขาทางภาคเหนือจนเจอปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นเสด็จไปเยี่ยมชาวนาทางภาคอีสานก็เจอปัญหาเรื่องภัยแล้งดินเค็มประชาชนขาดน้ำใช้หรือว่าตอนที่ไปพบชาวบ้านที่ภาคใต้เนี่ยท่านก็เจอปัญหาดินพรุปลูกอะไรก็ไม่ได้เรียกว่าแต่ละแห่งเนี่ยมีปัญหาสุมเต็มไปหมดท่านจึงทรงริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะอย่างเช่นภาคเหนือท่านก็นำพืชเมืองหนาวและกาแฟไปให้ชาวเขาปลูกแทนฝิ่นค่ะจนปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นเนี่ยหมดไปเลยนะคะชาวเขาก็ลืมตาอ้าปากได้ถึงขนาดที่ว่าพื้นที่หลายๆแห่งทางภาคเหนือเนี่ยกลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพระดับโลกเลยค่ะหรือแม้แต่เรื่องภัยแล้งท่านก็ริเริ่มพัฒนาฝนเทียมจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จนเกิดเป็นโครงการฝนหลวงที่นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วโครงการฝนหลวงก็ยังได้รับการยอมรับไปทั่วโลกด้วยค่ะและพระองค์ก็ยังได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรจากต่างชาติด้วยนะคะแล้วเรื่องที่มีคนกล่าวหาว่าการทรงงานของท่านเป็นพระพักตร์ด้านะครับลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าการเดินทางสมัยนั้นน่ะสบายเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าพื้นที่ในป่าหรือบนดอยที่ท่านเสด็จไปไม่ได้เดินทางไปง่ายๆนะครับหลายพื้นที่แทบจะเรียกได้ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกถามว่าถ้าเป็นพระพักตร์ด้าเนี่ยแล้วท่านจะทนเดินทางลำบากขนาดนั้นไปทำไมล่ะครับและไม่ใช่ไปแค่ครั้ง2ครั้งด้วยนะครับเวลาท่านไปเจอปัญหาอะไรที่สามารถช่วยเหลือได้ท่านก็ทำให้ค่ะเช่นประชาชนขอน้ำท่านก็มองว่าการสร้างเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีขึ้นไปกว่าจะได้ใช้เลยท่านก็เลยลงมาทำงานร่วมกับกรมชลประทานทำอ่างเก็บน้ำเล็กๆหรือขนาดกลางภายในเวลาไม่กี่ปีชาวบ้านก็ได้ใช้แล้วค่ะไม่ใช่แค่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะแม้แต่ปัญหาหลายแห่งในกรุงเทพอย่างเช่นบึงมักกะสันที่มีปัญหาน้ำเน่าเหม็นเนี่ยมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วอ่ะก็ไม่เคยมีใครจัดการได้จริงจังเลยค่ะท่านก็เลยเข้าไปช่วยเหลือลงไปลุยดูพื้นที่กับผู้ว่าเพื่อหาวิธีแก้ไขพูดถึงเรื่องน้ำแล้วเนี่ยนะครับการทรงงานเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยท่านก็ทำอย่างเช่นตอนน้ำท่วมที่หาดใหญ่ที่ท่วมซ้ำซากกันทุกๆปีเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเมืองหาดใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาคือฝนตกยังไงน้ำก็ท่วมครับท่านก็เลยช่วยคิดแก้ปัญหาทรงริเริ่มทำบายพาสน้ำให้นั่นก็คือโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่โดยมีการขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยรับน้ำที่ไหลเข้ามาท่วมตัวเมืองให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เร็วที่สุดจนทุกวันนี้เนี่ยนะครับแทบไม่มีพื้นที่ไหนน้ำท่วมอีกเลยแล้วก็ยังมีอีกตัวอย่างสำคัญนะคะก็คือการที่ท่านส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจรจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปอย่างโครงการหลวงดอยคำโดยเริ่มมาจากการที่ท่านน่ะได้ให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์รับช่วงการดูแลโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปจากมูลนิธิโครงการหลวงโดยรับทั้งหนี้สินและก็กิจการของโรงงานหลวงมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วจดจัดตั้งบริษัทเป็นบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดขึ้นซึ่งทุกวันนี้ดอยคำประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็ได้ทรงสืบสานต่อยอดโครงการหลวงดอยคำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
แล้วก็ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ไปหลงเชื่อคำบิดเบือนที่ว่าผลกำไรดอยคำเนี่ยเป็นเงินที่เอาเข้ากระเป๋าในหลวงรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับกำไรของดอยคำไม่ได้มีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับแต่ว่านำกลับไปเป็นทุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้กับบริษัทต่อไปเพื่อสร้างผลประโยชน์กลับคืนให้กับประชาชนขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือการที่ท่านส่งเสริมสหกรณ์โคนมจนกลายเป็นนมหนองโพที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ยซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จโดยสอดคล้องไปกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของท่านนะครับทำให้ทุกวันนี้นมหนองโพมีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งและสามารถขยายตลาดเพิ่มได้จนมีความมั่นคงและมีกำลังการผลิตนมเป็นแสนลิตรต่อวันสร้างยอดขายกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีช่วยให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้สร้างงานสร้างอาชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืนมากๆเลยนะครับที่เรามาทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ท่านได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดีแต่ก็ยังไม่วายมีคนมาเหน็บแนมว่าทำไมชาวบ้านยังยากจนไอ้พวกที่พูดออกมาเหน็บแบบเนี้ยได้แต่ฟังเข้ามาครับไม่เคยลงไปสัมผัสไม่เคยรับรู้ว่ามีคนจำนวนมากมายแค่ไหนที่พ้นจากความทุกข์ยากแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการทรงงานของท่านหรือแม้กระทั่งคำบิดเบือนที่บอกว่าการริเริ่มโครงการต่างๆของท่านเนี่ยท่านไม่ได้คิดเองไปลอกเลียนแบบที่โน่นที่นี่มาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทฤษฎีใหม่ของท่านเนี่ยท่านก็รับสั่งเองครับว่ามันมาจากทฤษฎีเก่าเพียงแต่ท่านเอามาผสมผสานจัดระบบตามโจทย์ใหม่ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งการที่ท่านทำแบบนี้ได้เนี่ยก็มาจากการที่ท่านทรงทุ่มเทเสด็จลงพื้นที่ไปทั่วทุกถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาประมวลผลจากหลักวิชาจากพื้นที่จริงจากคนจริงๆซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ท่านก็ทำเพื่อประชาชนทำในสิ่งที่ท่านทรงคิดว่าเป็นประโยชน์และผลสำเร็จเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากที่จะรับรู้และทำความเข้าใจได้ขอแค่เพียงลองเปิดใจก็จะมองเห็นได้ถึงความจริง